บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและเพื่อนภิกษุสามเณรวันนี้ก็ยังเป็นวันที่22กรกฎาคม2527ถึงแม้ว่าการป่วยไข้มาสบายจะยังมากก็ขอนอนพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไว้เป็นการรักษาอารมณ์ส่วนหนึ่งก็รวมความว่าในตอนนี้ผมก็ยังไม่หมดบ้าผมก็ยังบ้าต่อไปตอนนั้นก็มาพูดกันเรื่องน้ำมันที่เทวดาท่านบอกเมื่อเทวดาท่านบอกท่านก็ยืนยันว่าโลกถ้าใช้น้ำมันอย่างนี้เฉพาะปีพ.ศ. 2518ทั้งโลกใช้น้ำมันวันละเท่าไหร่น้ำมันก้นประเทศไทยถ้าเจาะลึกถึงที่สุดถึงทะเลเขาน้ำมันก็จะใช้ไป 4,000 ปียังไม่หมดน้ำมันและก็น้ำมันจะหมดไปไม่ถึง 25% และท่านก็บอกต่อไปว่าถ้าหากว่าดึงขึ้นมาหมดประเทศไทยจะยุบเป็นทะเลไปเลยดีมากตอนนั้นจะเป็นเมื่อไรก็ช่างผมไม่เอาแล้วผมก็อยู่ไม่ถึงผมก็สบายใจเมื่อหลังจากคุยกับท่านแล้วนิสัยของผมไม่นิสัยแบบหนึ่งท่านพูดให้ได้ฟังท่านชี้ให้เห็นแต่ว่าผมฟังคนเดียวผมเห็นคนเดียวตอนนี้ผมไม่นิสัยอย่างนึงว่าต้องหาเหตุให้ได้ในปัจจุบันก็ถามได้ว่าเรื่องน้ำมันที่ท่านบอกมาก็จริงท่านทำภาพเองก็จริงก็เชื่อแต่อยากจะทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีปรากฏอะไรบ้างบนผิวโลกที่จะให้รู้ว่าน้ำมันมีจริงๆถ้าถามว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะไปชุมพรใช่ไหมท่านถามผมนะคำว่าท่านหมายถึงผมถามว่าวันพรุ่งนี้จะไปจังหวัดชุมพรใช่ไหมก็บอกว่าใช่ท่านบอกว่าถึงจังหวัดชุมพรแล้ววันที่3ของวันอยู่ที่นั่นจะมีคนยืนยันว่ามีน้ำมันอยู่จริงที่มริดในเขตที่กะเหรี่ยงอิสระยึดครองอยู่ผมก็รับคำท่านหลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็นั่งเป็นเพื่อนก็มีกลุ่มผู้หญิงสมัยโบราณผู้หญิงสมัยนี้ถ้าจะเป็นคนสมัยไหนผมไม่ทราบท่านรู้เรื่องราวต่างๆว่าคนไทยส่วนใหญ่กลับเข้ามาสู่ในดินแดนเดิมทั้งภาคใต้ก่อนพุทธกาลเท่าไรทั้งภาคเหนือก่อนพุทธกาลเท่าไรมันระยะก่อนพุทธกาล 2,000 ปีเศษกับ 3,000 ปีเศษนี่หมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่กลับถิ่นฐานเดิม นี่ก็ผมก็ไม่ได้ถามเธอ ไม่ถามเธอว่าคนไทยที่ไปอยู่ไกลแสนไกลไปจากที่นี่หรือถ้าไปมันก็ตายไปหลายชั่วคนแต่ว่าเธอบอกว่าจะกลับเข้ามาสู่ถิ่นฐานเดิมถ้ามันมีที่มันมีความอุดมสมบูรณ์ก่อนพุทธกาล 3,000 ปีเสร็จบ้างหรือก่อนพุทธกาล 2,500 ปีเสร็จบ้างแต่ว่าคนไทยกลับเข้ามาเวลานั้นก็อยู่เป็นหย่อมๆไม่รวมตัวกันก็รวมความว่าการคุยกันคืนนั้นก็มีเสียงทั้งผู้ชายและผู้หญิงเดิมที่เดียวมีเสียงผู้ชายกับผู้ชายคือผมกับเทวดาต่อมาระยะที่สองก็มีเสียงผู้หญิงกับผู้ชายคือผมกับพวกนางฟ้าคุยไปผมเข้าใจว่าเสียงผมไม่ดังแต่ว่าตอนเช้าตื่นออกไปท่านจะกรมเสริมท่านก็บอกท่านคิดว่าพันจ่าคนที่รักษาพื้นที่สถานที่อยู่ไปตอนเย็นเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวของเธอ แต่ตอนเมื่อเห็นการคุยกันเมื่อคืนนั้นมันจะใกล้สว่างนะครับคือตั้งแต่ห้าทุ่มเสร็จไปก็ใกล้สว่างเพราะใกล้สว่างทั้งหมดทั้งก็ลากลับเป็นนะว่าคืนนั้นทั้งคืนผมก็ไม่ได้นอนหลับแต่ว่าการที่ไม่ได้นอนหลับการคุยเทวดาเนี่ยไม่เพลีย
ทายกรมเสริมท่านก็บ่นคิดว่าลูกศิษย์ของท่านก็ไอ้เจ้าหนีวันนั้นผู้หญิงมานอนด้วยมันคุยกันคืนยังลุ่งผมรำคาญไม่หลับเลยแต่ความจริงเป็นเรื่องผิดปกติอีกอย่างหนึ่งคือท่านยากรมเสริมว่าท่านเป็นคนที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอยู่ในอารมณ์สงบอยู่เสมอไอ้การเอะตึงตังคลุมคลำให้ท่านไม่หลับและไม่เคยปรากฏการท่านหลับง่ายคนหลับง่ายที่หมายความว่าเวลาที่จะหลับจริงๆจิตไม่ฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ไม่หลับแต่คืนนั้นท่านบอกว่าพันจ่าเอกคนนั้นคุยกับผู้หญิงจนกระทั่งท่านนอนไม่หลับมันไม่ใช่แล้วผิดปกติและคนขั้นพันจ่ากับคนขั้นนายพลถ้านายพลไปนอนอย่างนั้นพันจ่าจะคุยให้ท่านนายพลรำคาญมันก็เป็นไปไม่ได้เหตุผลไม่พอแล้วเธอก็นอนในห้องแถวข้างล่างซึ่งไกลออกไปถ้าคุยแบบนั้นจะต้องตะโกนกันเต็มเสียงจึงจะได้ยินขึ้นมาตอนนี้มันมีเรื่องว่าผมก็คิดว่าท่านคงได้ยินเสียงผมกับนางฟ้าคุยกันแล้วเสียงมันรอดมาได้ยังไงเพราะว่าพูดเบาที่สุดก็เลยลองเพื่อเป็นการเปลื้องความสงสัยก็เลยเรียกพันจ่าคนนั้นขึ้นมาก็ถามว่าพ่อคุณพันจ่าคุณต้มน้ำร้อนเดือดหรือยังเธอก็รายงานว่ากำลังต้มครับยังไม่เดือดก็เลยบอกเธอว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรีบนะต้มตามสบายเดือดเมื่อไรก็ขึ้นมาเมื่อนั้นได้ความจริงผมเป็นคนไม่ติดน้ำร้อนตามปกติแล้วผมชอบน้ำเย็นแต่ว่าถ้าน้ำเย็นที่สุกแล้วเนี่ยก็จะชอบมากมันปราศจากโรคเรื่องน้ำชาเนี่ยผมไม่ฉันเลยถ้าเห็นว่าผมไม่ฉันน้ำชากับใครเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อบวชใหม่ๆผมก็ชอบน้ำชากับเขาเหมือนกันต่อมาเป็นนักเทศไปไหนก็ต้องหิ้วกระติกน้ำชาไปด้วยก็เลยมาคิดในใจว่าเราจะเทศแนะนำให้ญาติโยมเรื่องจากกิเลส แต่เราเองต้องหิ้วกิเลสไปด้วย เลยตัดสินใจวันนั้นวันเลิกกันสักทีน้ำชาหรือไม่ชาชาวบ้านเขาไม่กินน้ำชาเขาก็ไม่ตายไอ้เราไม่กินน้ำชามันจะตายก็ให้รู้ไปก็เลยเลิกเด็ดขาดเลิกไม่กินมันเลยใครเขาเลี้ยงที่ไหนก็ไม่ยอมกินก็ลงความว่าเสวยแต่น้ำกินแต่น้ำเย็นธรรมดา เมื่อเรียกเธอขึ้นมาแล้วเธอกลับไปก็ถามท่านยากรมบอกว่าผู้ชายที่เสียงเมื่อคืนเนี่ยเสียงไม่คุ้นนี่ไหม แต่ก็บอกไม่เหมือนแต่เมื่อคืนนี่เสียงใหญ่ครับไอ้เจ้านี่มันเสียงเล็ก ก็เลยบอกท่านทราบว่าความจริงเมื่อคืนอาตมาคุยกับเทวดาองค์หนึ่งท่านมาคุยให้ฟังเรื่องน้ำมันเทวดาองค์นั้นท่านเสียงใหญ่แล้วก็ต่อมาก็มาคุยกับผู้หญิงพวกผู้หญิงนั่นก็เป็นนางฟ้าเสียงเล็กเสียงฟังเพราะๆถามท่านเป็นงานใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ต้องขออภัยครับวันนี้มันจะไอเกิดไอขัดคอมาซะก็เลยเล่าความเป็นมาให้ท่านฟังเป็นเรื่องการสงสัยว่าพันจ่าคนนั้นคุยกับผู้หญิงก็ยุติไปแล้วต่อมาผมก็เดินทางไปจังหวัดชุมพร2 วันแรกไม่ได้นึกถึงเรื่องน้ำมันเลยลืมจริงๆมีอำนาจเทวานุภาพแต่ท่านมีอำนาจกว่าเราจริงๆแต่ในใครที่ว่าเทวดาไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องของท่านแต่ผมกล้ายืนยันว่าเทวดามีแน่เพราะก็คงก็ชนกับเทวดาทั้งเทวดาและนางฟ้า ก็รวมความถึงวันที่3วันนั้นก็คนมากก็ความจริงก็คนมากตามปกติหมู่บ้านนั้นมีคนไม่มากนักไม่กี่หลังเป็นบ้านเล็กๆ
ในเมื่อเธอมีศรัทธาผมก็ไปเยี่ยมเธอทุกปีนี่พ.ศ. 2527ผมเว้นมา3ปีแล้วไปไม่ไหว โรคภัยเป็นไข้เจ็บเบียดเบียนมากผมก็แก่ไปมากมันไปไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องระงับถ้าไปแล้วจะทำให้หมอเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะหมอต้องรักษาให้ผมแต่ผมเองก็กระดูกกระเดกกระดูกกระเดกไม่ค่อยจะหยุดนี่หมอก็คงจะรำคาญหรือเปล่าก็ไม่ทราบไอ้รักษาคนป่วยประเภทไม่หยุดนี่หมอรักษายากผมก็รู้ตัวมันก็หยุดไม่ไหวเป็นวันที่สามฉันข้าวเช้าแล้วก็นึกขึ้นมาได้บอกเออคนที่นั่งที่นี่ทั้งหมดใครเคยไปมฤตบ้างมฤตเป็นประเทศมอญเก่าเวลานี้เป็นของพม่าก็มีกะเหรี่ยงคนหนึ่งเธอมาอยู่นานจนทั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว เธอบอกว่าเธอไปทุกปีถามว่าไปทำไมเธอก็บอกไปซื้อควายมาขายควายที่มาริดถูกแต่มาขายในประเทศไทยมันก็แพงหน่อยเป็นของธรรมดาเขาต้องเดินป่าทั้งหลายวันถามว่าไปที่นั่นเคยได้ยินข่าวไหมว่าหนองน้ำหนองหนึ่งที่เทวดาท่านบอกตอนนั้นเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้บอกละเอียดนะเมื่อวานนี้ว่าหนองน้ำหนองหนึ่งมันมีเวลานี้แทนที่มีน้ำมันเป็นน้ำมันทั้งหมดขึ้นมาเต็มหนองเป็นหนองใหญ่มีไหมเธอก็บอกมีครับเท้ามีอยู่ที่ไหนห่างจากเขตประเทศไทยเท่าไหร่ เธอก็บอกว่าห่างจากเขตประเทศไทยไปเดินเท่าไหร่ก็ไม่ทราบผมกะว่าเวลามันประมาณสัก30กิโลแต่ว่าการไปลำบากก็อยากจะไปดูเธอบอกไปได้ครับว่าไปยังไงพม่ามันช่วยคอฉันตายเธอก็บอกว่าพม่าไม่เชื่อเพราะที่นั่นเป็นที่กะเหรี่ยงอิสระอยู่กะเหรี่ยงอิสระคุมแล้วก็ตั้งฐานอยู่ล้อมรอบเขตบ่อน้ำมันคือหนองน้ำน้ำมันแล้วก็ตักน้ำมันนั้นขึ้นมาใช้ตะเกียงโอ้โหเขาแน่นอนจริงๆก็รวมความว่าที่เทวดาท่านบอกก็เป็นความจริงนี่จริงจุดหนึ่งผมก็ต้องไปสูตรแบบนี้เป็นลักษณะของผมและในปีนั้นก็มีโอกาสไปจังหวัดภูเก็ตคือพันเอกแพทย์หญิงวีวันคำนวณกิจบ้านอยู่ภูเก็ตและที่ตรงนั้นอาจจะเป็นบ้านที่ปลูกใหม่ของเธอเธอก็ชวนไปเยี่ยมจังหวัดภูเก็ต พอไปถึงจังหวัดภูเก็ตบ้านอยู่ชายทะเลสบายมากนั้นไปกันเยอะตอนกลางวันวันหนึ่งผมก็เอาเก้าอี้ผ้าใบไปนอนอยู่โคนต้นมะพร้าวชายทะเลความจริงก็อยู่ในบริเวณบ้านนั้นเป็นความสุขมากอากาศดีมากเจ้าของบ้านก็ดีแต่การไปแบบนี้ผมก็สงสารเจ้าของบ้านไปด้วยกันมากแต่ภารกิจของเจ้าของบ้านต้องรับเลี้ยงเราทุกอย่างต้องมีความลำบากทุกอย่างอยากจะไปอีกก็เกรงใจเจ้าของบ้านความจริงการไปนี่มีประโยชน์มากไปนอนนอนอยู่ก็มีความรู้สึกว่าในเขตจังหวัดภูเก็ตมันมีของที่มีค่าสูงมากแต่วันนั้นก็ไม่ได้คำนึงว่ามีอะไรมากนักก็ตอนเย็นตอนหลังจากนั้นก็เขาก็พาไปเที่ยวไปที่ไหนที่ไหนผมจะไม่พรรณนาก็รวมความว่าไปเที่ยวก็รอบเกาะภูเก็ตไปทุกจุดที่มันมีความสำคัญตอนเย็นกลับมาวันหนึ่งยังไม่ทันจะถึงแม่ใกล้ค่ำทุกคนก็แวะรับทานอาหารที่ร้านค้าร้านค้าก็มีเป็นสองจุดเจ้าของเดียวกันข้างในมีแอร์แล้วก็มีห้องกระจกหมายความมีหน้าต่างกระจกอีกหลังหนึ่งเขามองจากเป็นอาคารยาวไว้เลี้ยงพิเศษ เขาก็ไปรับทานอาหารกันหมดผมก็อยู่ข้างนอกผมก็เดินไอ้ที่เขาเรียกเดินจงกรมจงกรมก็แปลว่าเดินก็เดินไปเดินมาตามแบบฉบับของผมทำให้จิตเป็นสุขก่อนจะรับทานอาหารก็เสร็จก่อนนาน
ขณะที่เดินอยู่คนเดียวก็ปรากฏมีเพื่อนมันร่วมการเดินแต่ไม่ใช่เดินกองการกุศลแบบเดี๋ยวนี้นะเดินจิตเป็นกุศลแต่ว่าไม่ได้เดินบำเพ็ญกุศลแบบสตังค์ไปจ่ายถ้าคนเดียวไม่รู้จะจ่ายให้ใครไม่มีสตังค์จะจ่ายด้วยผมเป็นคนมีสตังค์ติดกระเป๋าไม่มากกับเขาก็รวมความว่าเดินไปเดินมาท่านก็มีคนมาช่วยเดินรูปร่างหน้าตาสวยมองไปทีแรกก็ทราบว่าคนนี้เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชก็คิดในใจว่าเราพบสหายเก่าเขาแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันก็ถามว่าไอ้เกาะภูเก็ตเนี่ยเดิมทีมันชื่อว่าอะไรท่านบอกเดิมทีก็เรียกบูกิตถามว่าบูกิตมันหมายความว่าอะไรท่านบอกบูกิตหมายความว่าภูเขาคือเป็นเกาะที่มีภูเขามากแล้วถามท่านบอกว่าหลังจากนั้นเขาเรียกว่าอะไรอีกท่านก็เลยบอกเรียกว่าปาตลีบุตรก็ถามว่าทำไมชื่อไม่แขกไอ้ปาตลีบุตรมันชื่อของชาวอินเดียท่านก็บอกแขกชาวเมืองปาตลีบุตรมันมาขึ้นที่นี่มาเรือแล้วมาขึ้นที่นี่มาพักอยู่มากต่อมาก็กระจายไปนครศรีธรรมราชแล้วขึ้นไปเหนือบ้างใต้บ้างใช่นามว่าปาเมืองปาตลีบุตรสมัยโน้นแล้วต่อมาคนไทยยังเรียกชื่อว่าภูเก็ตเมื่อเดินไปเดินมาก็ถามท่านว่าไอ้ในทะเลภูเก็ตเมื่อตอนกลางวันมันสงสัยนอนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีแร่ธาตุที่มีความสำคัญมันมีอยู่จริงไหมท่านบอกว่าความรู้สึกของท่านถูกมันมีจริงแร่นี่ท่านบอกมีคุณภาพสูงกว่าแร่ยูเรเนียมคืออนุภาพมันสูงกว่ามากถ้าใช้ไปอาวุธรบก็จะมีความสำคัญกว่ากรองความรังสีมันแรงกว่ายูเรเนียมเยอะก็เลยกันแล้วท่านบอกแร่จำนวนนี้มันมีมากมันตั้งศูนย์อยู่ตรงนี้ท่านก็ชี้ที่เพื่อพื้นแผ่นดินที่บริษัทเดกรีมอะไรก็ไม่ทราบแล้วที่เขาขุดแร่กันอยู่บริเวณตั้งปลายศูนย์ข้างนอกหางมันหางสายไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าทำการขุดเรื่อยๆเข้าไปมันจะเข้าไปในภูเขาพอโยนจะเข้าเขตเขามันจะเริ่มเข้าถึงแท่งใหญ่ถ้าลึกเข้าไปเท่าไหร่จะพบแท่งโตแท่งใหญ่มีปริมาณสูงมากและถ้าจะคุยต่อไปพวกแร่ประเภทนี้ถ้าเวลามันหมดสภาพมันตายแล้วถ้ามันตายแล้วมันมีจะมีสภาพเป็นเพชรจะเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงก็หมายความเป็นเพชรนั่นเองแต่มีเป็นของมีค่าสูงก็รับฟังท่านเมื่อคุยกับท่านแล้วก็ถามต่อไปบอกนอกจากจะเป็นแร่ที่มีความสำคัญมากนี่แล้วมีอะไรบ้างไหมท่านบอกก็มีอยู่เยอะมันก็มีทั้งทองมีทั้งอะไรตัวไรเสร็จมีเยอะแยะท่านอธิบายฟังการอธิบายพร้อมกับเห็นภาพเสร็จก็รับฟังท่านไว้ต่อมาก็กลับท่านพูดต่อไปว่าเจ้าแร่ประเภทนี้มันต่างกับแร่ยูเรเนียมอยู่อย่างหนึ่งแร่ยูเรเนียมถ้าใช้ในทางสันติคือเอามารักษาโรคมันจะมีความร้อนสูง ที่เอามาเผาโรคมะเร็งกันแต่ว่าถ้าแร่ประเภทนี้ถ้ามาใช้ในทางสันติคือในทางแพทย์มันจะมีความเย็นแทนที่มันจะร้อนมันจะกลายเป็นความเย็นไปก็สามารถรักษาโรคได้เหมือนกันก็รับฟังของท่านไปอย่างนั้นต่อมาเมื่อกลับมาถึงที่พักก็มีโอกาสได้นอนเล่นคนเดียวคนเดียวเวลานอนเนี่ยเขาให้นอนคนเดียวไม่เรียกว่าไม่ได้นอนกับใครจะใช้ใจสบายก็มีความรู้สึกเห็นแร่อีกประเภทหนึ่งมันมีความอยู่ลึกปนกับแร่ดีบุก
แต่แร่ดีบุกนั้นมันเป็นผิวเจ้าแร่ประเภทนี้มันลึกแต่เวลานี้การดูดของบรรดาคนทั้งหลายที่ดูดแร่ไอ้แต่ก่อนผิวของมันมันติดขึ้นมาแล้วไอ้แต่ก่อนที่ติดมาเป็นของมีค่าสูงมากแข็งใช้เป็นจรวดเสียดสีกับอากาศทนการเสียดสีได้ดีมากและเป็นของที่มีราคาสูงแต่คนไทยเราไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์คือคนไทยยังไม่รู้จักต่อมาวันรุ่งขึ้นก็มีโอกาสได้ไปที่โรงถลุงแร่ก็ไปชมการถลุงแร่ของท่านคุยไปคุยมากับผู้จัดการใหญ่ท่านก็เล่าพฤติการให้ฟังว่าถามท่านว่านอกจากดีบกมีอะไรไหมท่านบอกมันมีอย่างคือสกัดเอาไปแล้วปรากฏว่ามันไม่หมดดีบุกก็ไม่หมดมันก็ใช่ไม่ดีบุกแท้มันจะเป็นตะกั่วอ่อนไม่เป็นตะกั่วแท้จะทำตะกั่วหลอมตะกั่วอะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นยังมันเกาะกับดีบุกเอาไม่หมดงั้นจะต้องไปซื้อแร่ดีบุกจากจังหวัดกาญจนบุรีเอามาผสมแล้วก็สกัดถลุงแล้วก็เป็นตะกั่วเชื่อมเป็นตะกั่วใบกรีท่านเล่าให้ฟังเมื่อถามไปถามมาถามแล้วประเภทนี้มีมากไหมมีมากก็ถามว่าเมื่อก่อนนี่ฝรั่งเขาไม่ต้องการเดี๋ยวนี้ฝรั่งต้องการแล้วใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ถ้าเวลานี้ปรากฏว่าถ้าเหลือเท่าไหร่ถ้าสกัดไม่หมดถ้าหลงไม่หมดติดแบบนั้นฝรั่งก็ไปต่างประเทศหมดก็พอดีมีรองผู้จัดการใหญ่ท่านเป็นอดีตทหารเรือนายทหารเรือก็เลยบอกว่านิมนต์หลวงพ่อทางนี้นะครับชมคนนายเถอะความจริงท่านจะเล่าอะไรฟังอย่างหนึ่งไปอยู่มาด้วยกันท่านไม่กล้าพูดพอเข้าไปแล้วท่านก็บอกเราก็ได้แต่ดีบุกเท่านั้นนะครับสิ่งที่มีความสำคัญจริงๆอย่างที่หลวงพ่อว่าเราไม่มีโอกาสเพราะเครื่องมือเราไม่มีเราทำไม่ได้เลยฝรั่งเขาเอาไปหมดถ้าปรากฏว่าแร่ประเภทนี้มาก่อนมันเหลือมากจริงๆไม่มีที่จะกองถ้าลงถลุงแร่ต้องเอาไปให้ชาวบ้านจะไปไหนก็ไปเถอะชาวบ้านก็ไปถมที่มันสูงขึ้นและทราบในการต่อมาว่าต่อมาเมื่อฝรั่งต้องการมากๆชาวบ้านก็เลยขุดที่คือขุดแร่นั่นแหละขายฝรั่งต่อไปอีกรวมความก็ได้รับพระทราบไปมีความพิเศษและต่อมาเมื่อกลับมาพักผ่อนก็เกิดความรู้สึกว่าเจอเทวดาองค์นั้นอีกเทวดาองค์นั้นท่านเล่าให้ฟังว่าถ้าอยากจะทราบว่าที่ไหนมียูเรเนียมก็แต่ว่ายูเรเนียมตายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นตะกั่วสำหรับยูเรเนียมนะ ถ้ามันตายแล้วมันจะกลายเป็นตะกั่วแล้วก็ตะกั่วนั้นจะมีถ้าว่ามันตายไปเร็วๆตะกั่วนั้นจะมีสภาพใช้เป็นตะกั่วสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้ามันตายไปนานแสนนานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยมันจะกลายเป็นตะกั่วสมบูรณ์แบบ เลยถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นยูเรเนียมในประเทศไทยมันก็มีนะสิท่านบอกก็มีที่ไหนมีแร่ตะกั่วที่นั่นเคยมียูเรเนียมแล้วท่านก็ย้อนมาว่าท่านเองเคยไปพิสูจน์ค้นพบแล้วใช่ไหมว่าพบน่ะมันไม่ไว้ใจตัวเองท่านก็เลยบอกไอ้เรื่องสงสัยเนี่ยโยนทิ้งไว้ซะมั่งสิเชื่ออารมณ์จริงๆซะมั่งท่านเลยสอนต่อไป ก็รวมความว่าเลยได้รับความรู้ทั้งยูเรเนียมแล้วก็แร่พิเศษไอ้แร่แข็งๆประเภทนั้นก็ไม่ทราบชื่ออะไรอะไรมันอยู่ใต้ระดับดีบุกลงไปแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้างผมก็ไม่มีอำนาจบอกเดี๋ยวใครหาว่าจะไปชี้ให้ขุดอีกแต่ความจริงผมไม่เคยชี้ให้ใครขุดหลังจากนั้นมาก็อีกวันหนึ่งก็ไปเที่ยวจะไปที่ปลายเกาะไปดูพระอาทิตย์ตกก็ไปเจอพวกเจ้าหน้าที่เจาะน้ำมันเขาเจาะน้ำมันในอ่าวไทยเขาเจาะมาก่อน
เวลานั้นจอดในมหาสมุทรอินเดียแต่ว่าเป็นทะเลเศรษฐกิจของไทยเพราะไกลไปแค่90กิโลเมตรก็เลย90ไมล์ทะเลเศรษฐกิจมัน120ไมล์คือห่างจากฝั่งไป120ไมล์เป็นของเรา ถ้าเกินไปกว่านั้นถือเป็นทะเลหลวงเขาก็ถามว่าหลวงพ่อครับเวลานี้ผมจอดน้ำมันที่มหาสมุทรอินเดียในทะเลเศรษฐกิจอยากจะทราบว่าน้ำมันจะมีไหมพอเขาถามผมก็เลยถามเขาบ้างว่าเฉพาะบริษัทของคุณอันนี้อย่าถามนะครับบริษัทไหนผมไม่บอกเฉพาะบริษัทของคุณที่เจาะพบแล้วสำรวจพบแล้วในทะเลในอ่าวไทยคนคุณพบแล้วไม่น้อยกว่า4จุดใช่ไหมก็บอกไม่พบครับก็เลยตอบก็บอกว่าถ้าในอ่าวไทยคุณไม่พบในมหาสมุทรอินเดียคุณก็ต้องไม่พบเขาถามว่าเป็นเพราะอะไรก็บอกว่าเพราะคุณพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงพอพูดเท่านี้ก็ปรากฏว่ามีวิทยุติดต่อเรียกเขามาเขาเลยให้รุ่นน้องสองคนวิ่งไปรับวิทยุ เดิมเที่ยวเขาอยู่ด้วยกัน3คนต่อมาเมื่อรุ่นน้องไม่อยู่ก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าในอ่าวไทยนี่ก็พบแล้วไม่น้อยกว่า4จุดจริงๆและเป็นจุดที่มีน้ำมันเป็นปริมาณมากแก๊สตอนนั้นเราไม่พูดกันเพราะแก๊สเป็นของอดิเรกในเมื่อที่ไหนมีน้ำมันที่นั่นก็มีแก๊สถ้าเจาะไปไม่ลึกพอก็พบแก๊สก่อน จะไปลึกมากก็พบน้ำมันเพราะแก๊สนี่มีเป็นไอระเหยของน้ำมันความร้อนมันสูงเข้าไปในเผาน้ำมันก็ระเหยมันก็พ่นเข้ามาติดอยู่เรียกว่าไอ้ฝาข้างบนก็แล้วกันก็เป็นแก๊ส อันนี้เป็นปริมาณมากแล้วน้ำมันในประเทศไทยจะมีความใสมากกว่าพวกต่างประเทศก็รวมความว่าเป็นอันว่าได้เรื่องในราวน้ำมันก็เกิดความดีใจสบายใจว่าสิ่งที่เราถวายพระพรไปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันไม่ผิดแน่ของจริงก็มีอยู่แล้วสำหรับการเหลวในการต่อมาผมก็ติดต่อกับคนอีกพวกหนึ่งผมจะไม่บอกพวกไหนว่าถ้าได้การเหลวแล้วน้ำมันที่มันมีผสมกับแก๊สเพราะฉันมีความรู้สึกว่ามันใสจัดมีความเบาสูงใสมากไปเลยไอ้เด้อเอ๋ยอยากจะทราบว่าความรู้สึกของฉันถูกไหมถ้าได้มาอะไรขอให้ส่งมาให้ดูด้วยแล้วคนกลุ่มนั้นนะผมไม่ว่าที่คนกลุ่มเมื่อกี้ต่อมาเขาก็ส่งมาให้ดูมันตรงกับความเป็นจริงที่มีความรู้สึกและต่อมาได้ไปดูที่มาบตะพุดที่จังหวัดระยองและชลบุรีที่นี่ก็ปรากฏว่าเป็นจุดตรงกันอรบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและญาติโยมทุกท่านท่านญาณบอกเวลาเตือนวาระที่2ก็ขอลาก่อนเอาไว้คุยกันใหม่ในตอนที่4ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี